ันพุธวันพฤหัสหลังปัสกาที่เอ็มมาอุสสิทธิ์ต้อนรับคนแปลกหน้าผู้ซึ่งเป็นองค์พระเยซูเจ้าในฉากเอ็มมาอุส3ฉากสิทธิ์พบพระเยซูเจ้าคือพบพระองค์ในคนแปลกหน้าในการรับฟังพระวาจาและในการบิดขนมปังฉากที่1นั้นเมื่อสิทธิ์พบพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่เดินทางมาคนเดียวซึ่งในสมัยนั้นการเดินทางในยามวิกาลเป็นการเสี่ยงมากแต่พวกเขาต้อนรับพระองค์เป็นเพื่อนร่วมเดินทางฉากที่2พวกเขาพบพระเยซูเจ้าในการแบ่งปันพระวาจาพวกเขาถามว่าใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทางและอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังฉากที่3พวกเขาพบพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์บิดขนมปังและยื่นให้เขาเขาก็ตาสว่างและจำพระองค์ได้เราลองถามตนเองว่าเราเองพบพระเยซูเจ้าได้ที่ไหนที่ง่ายที่สุดที่ง่ายที่สุดพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง